ไม่ใช่เซ็นนะลุงเนาะไม่ใช่เซ็นนะเซ็นน่ะเป็นเรื่องบ่ายสามโมงพอได้ครับที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก ประเทศจีนได้เช่นกันอันนี้มาชัดแล้วก็หัวจีนจะแค่หัวทางจีนก็มีมาตรการเสริมใช่ไหมถ้าเกิดไปซื้อมือถือของทางจีนโมชั่นลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่ที่ว่าเสริมก็ซื้อหัวเว่ยเนี่ยจะมีลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โปรโมชั่นและก็ให้โบนัสด้วยบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็ให้ซื้อหัวเว่ยเนี่ยนอกจากบริษัทจะให้โปรโมชั่น
20% แล้วเนี่ยยังจะให้โบนัสพิเศษด้วยแต่ถ้าใครซื้อไอโฟนใครซื้อสินค้าตัวมันตกเนี่ยโดนตัดโบนัสด้วยคิดดูว่าการมันมาตรการการตอบโอ้โหมังกรยักษ์นะใส่หัวเรื่องใหม่ไหมใส่หัวใหม่มากใหม่มากนี่เป็นสงครามการค้าเต็มรูปแบบแล้วมันผสมปนเปกับ สงครามการเมืองสงครามการไม่ใช่แค่สงครามการค้าแล้วดังนั้นการเจรจาเรื่องสงครามการค้าระหว่างสีจิ้นผิงกับทรัมป์เนี่ยที่ไปเจอกันที่อาร์เจนตินาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ถือว่า